ตอนนี้อยู่กันที่ไหนเนี่ยมหาลัยมหาลัยมาทำอะไรครับพี่นัทวันนี้มารับใครครับเนี่ยมาอยู่หน้าโรงเรียนไหมรับเด็กสิครับ เด็กไหนพี่มีลูกแล้วเหรอครับเด็กครับเด็กเด็กเนี่ยเด็กไหนป๋าไงป๋ามาอ๋ออ๋อสวยไหมพี่สวยไหมแน่นอนโอ้โหนี่ขับรถเปิดประทุนมาด้วยรู้เลยไม่ใช่เด็กอย่างนั้นแน่นอนโอเคสวัสดีมิตรรับแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเซนซอเซกแล้วนะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับทีม 11MM วันนี้นะครับเราก็มีเทคนิคมาสอนกันหลังจากที่มีคนถามคำถามมาเยอะแยะมากเลยถามว่าพี่คะปักล้อไง ไม่ดิต้องบอกว่าบักล้อยังไงให้มันจอดรถแล้วมันเอียงอย่างนี้นี่จอดรถแล้วล้อเอียงเห็นไหมพี่เขาเลิกเรียนแล้วว่าสัญญาณออดมาละไปรับเด็กก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาสอน ปะอันนี้อย่างนี้นี่เขาจอดล้อเอียงกันทุกคนเลยเห็นไหมนี่ไม่ได้มีคนอยู่ในรถนะไม่ได้บังคับปกติถ้าเกิดสมมติจอดปกติมันจะเป็นยังไงฮะไหนลองโชว์สิพี่นัทโชว์สิครับถ้าเราจอดแล้วลงรถปกติจะเป็นยังไงพี่นัทเดี๋ยวล้อค้างนะฮะโอเคแล้วก็ลงรถครับมันก็จะเด้งกลับอย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีแท็กติกยังไงฮะเดี๋ยววันนี้เราจะให้สิรินาเกลือเป็นคนสอนไอ้นี่มันเป็นคนเอาวัฒนธรรมในการจอดรถล้อเบี้ยวเข้ามาแพร่ในกลุ่มเราไอ้สิริเดี๋ยวพี่จะลองทำดูสิแล้วสิริมาบอกนะว่ามันต้องทำยังไงบ้างได้เลยมานี่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสาวมีสาวโอ้โหพี่นัทเร็วกว่าผมอีกมาโอเคครับก็ถ้าจะบักล้อนะแล้วก็เอานิ้วโป้งกดสเปคบาร์ค้างไว้แล้วก็ใช้นิ้วชี้กด X ค้างไว้นะฮะถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เอานิ้วกลางอ่ะไปอยู่ที่ W แล้วก็เอานิ้วนางมาอยู่ที่ A แล้วก็กดย้ำถ้าเราจะไปบักไปทางขวาเราก็แค่สลับนิ้วแล้วแค่เอานิ้วนางอ่ะไปอยู่ Wแล้วก็นิ้วกลางไปอยู่ดีแล้วก็กดจะย้ำเหมือนเดิมพอตอนเราบักอ่ะมือฝั่งหนึ่งที่มันว่างอยู่อ่ะเราให้เรามากด F เพื่อลงจากรถแล้วมันจะบักให้ครับโอ้โหลองไปด้วยแล้วก็คาบกล้องไปด้วยนะมันเลยลำบากนิดนึงไหนขอไฟอีกรอบนึงจะมาลองดูอีกรอบสิอ่ะอันนี้จะไม่มีกล้องนะฮะใครดูไม่ทันก็กอเอาแล้วกันอันดับแรกกด X สเปคบาร์ W A อันนี้ดูว่าข้างนู้น W D รัวๆหลังจากนั้นกด F ปั๊บเขาให้เรียบร้อยเอาอยู่จ้ะติดเลยแบบนี้พี่เซนสวยพี่สวยโอเคเรียบร้อยอ่ะใช้ไม่ได้กับทุกคันใช่ไหมใช่รถบินมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามีรอบนั้นที่รีวิวรถบินกันนะพี่แล้วพี่เซ็นบอกให้บักล้อให้มันไม่ติดอ๋อเนาะคลิปตอนเรารีวิวรถบินมันไม่ติดนะฮะมันบักล้อไม่ได้แล้วก็มีคันไหนบ้างที่บักไม่ได้ก็ที่เท่าลองมาก็มีรถบินนะพี่ที่บักไม่ติดแต่คันอื่นติดหมดใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมเอา MOC มาให้ลองกำลังเรียกคือ A รถบิน MOC ก็ติดเหรอติดโอ้โหแล้วอินเซอร์เจนต์น่ะอินเทอร์เจนต์เรียกมันเลยดิใครมีเรียกมันเลยฮะเดี๋ยวบังให้ดูเฮ้ยไม่ต้องก็ได้บอกตอบธรรมดาก็พอมีแค่รถบินเนาะที่ใช้ไม่ได้เพราะว่ารถบินเนี่ยล้อมันเป็นมันปีลึกกึกกืออยู่แล้วนะมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาล้อมันสามารถพับได้ วันนี้ก็จบแล้วสำหรับการบักล้อบักล้อแบบจอดรถแล้วเอียงล้อเนี่ยพี่รถบินมันบักล้อเอียงนะได้เหรอเนี่ยไม่เรียกว่าบั๊กเลยงั้นอันนั้นมันไม่ได้บั๊กนะอันนั้นมันเอียงของมันอยู่แล้วอันนี้ก็แค่แบบว่าเป็นแนวฝึกนั่นแหละที่แบบว่าให้ใช้มือนี้นิ้วนี้ยังไงจริงๆถ้าคนที่แบบเป็นแล้วอ่ะก็อาจจะใช้แบบมืออื่นช่วยแทนก็ได้แบบว่าอาจจะมือซ้ายแค่ X กับสเปคบาร์เฉยๆส่วนมือขวาก็เป็น W A แล้วก็ F ทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะใช้บางทีเขาอาจจะมีเทคนิคอื่นที่เราไม่รู้อีกก็ได้ใช่แต่เราแค่แบบว่าเราสอนแบบที่เราทำกันมาเนี่ยเพื่อที่จะมันจะได้เข้าใจได้ง่ายไงเผื่อใครที่แบบว่าไม่รู้เลยว่ามันต้องทำยังไงมันจะไปวางท่าไหนได้ว่าอะไรแบบเนี้ย
มันอาจจะมีท่าที่วางง่ายมันมีท่าที่วางง่ายกว่านี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปอะแดปต์กันเองว่าถนัดท่าไหนเอาละวันนี้สาระโดยสิรินาเกลือก็จบลงแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ผมและทีมงาน 11mm ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮะทุกคนไปแล้วบายสวัสดี